โอ้หนูจะแชร์เรื่องนี้ให้ฟังค่ะคือว่าเนี่ยค่ะหนูอะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่ามันอาจจะหดหู่ไม่ใช่หดหู่เรียกอะไรมันอาจจะดูแบบว่าคิดเยอะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูคิดแต่ว่าหนูไม่ได้จิตตกหรือว่าไม่ได้ฟุ้งซ่านนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคิดอะเหมือนก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็คิดเยอะขึ้นบ่อยขึ้นแบบว่าเหมือนนอนอยู่เนี่ยค่ะก็จะคิดว่าคิดถึงความตายตลอดเลยเวลานอนอยู่ทุกคนห้ามเครียดนะเป็นบอกว่าเล่าสู่กันฟังเฉยหนูก็ไม่ได้เครียดนะคะเพราะว่ามันอยู่ก็คิดว่าตัวเราแบบว่าเหมือนสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราก็คือมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอะไรเงี้ยก็แบบคิดไปหมดแต่ว่าคิดนอนคิดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ฟุ้งซ่านนะไม่ได้จิตตกเลยแต่ก็คิดเหมือนทุกวันนี้พอแบบว่าเจออะไรก็มันรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขอะไรเงี้ยพอไม่รู้ว่า พอไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนอะไรเงี้ยคือเฮ้ยเรื่องเครียดเลยนะไม่เครียดนะแต่ว่าเพื่อนคิดอย่างนี้จริงๆเหมือนเดิมเนี่ยว่ากลายเป็นคนคิดแบบนี้ไปแล้วเพราะว่าเออใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ต้องแบบอะไรเครียดอะไรมากมายอะไรเงี้ยเหมือนแต่ก่อนก็คิดมากหรือว่าเป็นพอช่วงนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้ทำงานเลยอะช่วงที่ไม่มีงานทำก็จะคิดเยอะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะเหมือนพอมันคิดได้แบบนี้ว่าแบบเออใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะอะไรเงี้ยหนูก็เคยเป็นใช่ไหมแสดงว่าหลายคนเคยเป็นใช่ไหมคะเจ้าบอกว่าว่างแล้วฟุ้งซ่านถ้าว่างแล้วมันจะคิดเยอะไงใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ได้คิดไปเรื่องอื่นเยอะนะคะมันก็อยู่กับเรื่องอย่างเงี้ยเออเคยเป็นเหมือนกันเฮ้ยคนเป็นเยอะพี่ก็ฝันแปลกๆฝันว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากฝันร้ายใช่กลายเป็นดีค่ะหนูเคยได้ยินว่าเวลาเคยได้ยินเฉยๆนะคะแบบไม่รู้ดีมาจากไหนแบบมันอยู่ในความทรงจำหนูแบบให้เราพูดเรื่องฝันร้ายออกมาแล้วก็ให้ราดน้ำทิ้งไปอะไรสักอย่างเวลาเราฝันร้ายหรือว่าเวลาฝันอะไรก็ให้สวดมนต์อะไรเงี้ยคือแบบเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เยอะมากเลยค่ะแต่ก่อนอาจจะแบบชอบอ่านทำนายฝันเวลาแบบว่าฝันจะชอบอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็ความจริงเป็นคนชอบดูดวงอย่างที่วันนี้ถามไปว่าวันนี้ถามหมอบีว่าดูดวงได้ไหมคะอะไรคือความจริงเป็นคนชอบดูดวงนะคะแต่ว่าด้วยความที่กลัวตัวเองคิดมากก็มันจะมีความแบบขัดแย้งอะว่าชอบดูแต่ว่าก็กลัวจะรู้ในสิ่งที่ไม่อยากรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ดีกว่าอะไรเงี้ยกลัวรู้ก็เลยไม่กล้าดูแต่ว่าก็ชอบดูอะไรเงี้ยชีวิตเป็นแบบนี้ค่ะหนูความสุขของเธอก่อนจะไม่ครอบครองไม่เรียกร้องใดๆ but the call